เขาลอยกระทงเออเอาไว้ดูนะคะเอาไว้ดูเพราะว่าวันนี้คุณสกลเนี่ยอุตส่าห์ลงไปที่ปากคลองตลาดมาให้ทีมขับข่าวครบประเด็นค่ะเพราะว่าไปสำรวจดูบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบเห็นไหมกล้วยเนี่ยหยวกกล้วยเนี่ยเขาก็เอาไปทำกระทงใช่ไหมเพราะว่ารณรงค์กันมานานแล้วนะคะว่าให้รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้อะไรที่สามารถย่อยสลายได้นี่ก็เป็นแม่ค้าแน่เลยซื้อไปเริ่มซื้อไปขายกันแล้วใช่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อใกล้ๆวันไปซื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยราคามันอาจจะดีดสูงขึ้นมาอีกนะซื้อก่อนอาจจะได้ก่อนถูกก่อนใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือกระทงใบตองดอกไม้นี่สกลก็ไปดูมาว่าโอ้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการเอามาขายกันแล้วนะคะเอามาขายกันเป็นแบบแล้วแม่ค้าก็เริ่มไปกว้านซื้อกันมาเป็นจำนวนที่เรียกได้ว่าวันนี้มันก็จะมีของให้เลือกน้อยเพราะว่ายังไม่ใกล้ไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปหลายวันมันก็ของมันไม่สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาซื้อกันประมาณวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์แล้วถูกเขาบอกว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยราคาของสินค้ามันจะสูงขึ้นกว่านี้ยอมรับว่าช่วงนี้ปีนี้เนี่ยนะคะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะคนไม่ค่อยจะมาซื้อหรือคนไม่ค่อยสนใจมากสักเท่าไหร่แต่ว่ากระทงที่เอามาโชว์นี่แหละกลับได้รับความสนใจนะคะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาที่ทำจากอะไรนะกรวยไอศครีมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกรวยไอศครีมแบบนี้นะคะแต่ว่ามีตุ๊กตาอยู่ด้านบนแบบนี้รู้หรือเปล่าว่า50 บาทนะคะฐานที่รองอยู่นี่ก็เป็นจานที่ทำมาจากชานอ้อยนะคะก็มาจากธรรมชาติวัสดุที่มาจากธรรมชาติมีเจ้าเพียงตุ๊กตาเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเป็นพลาสติกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็สร้างสีสันแล้วก็ดึงดูดให้กับบรรดาน้องๆหนูๆเนี่ยได้ลอยกระทงกันแบบรักสิ่งแวดล้อมใช่นะฮะอย่างตุ๊กตาไม่ใช่กระทงแม่ไก่เนี่ยนะฮะก็ทำจากอาหารปลานะฮะก็นี่แหละเป็นวัสดุธรรมชาตินะ30 บาทคุณผู้ชมอันนี้30 บาทนะผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณสกุลบอกเลยว่าโอ้โหพวกนี้ฮิตโดยเฉพาะนี่แหละที่คล้ายๆกับที่กำลังเป็นข่าวนะฮะที่เขาแบบว่าโดนปลาเนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์กันไปลีลาคุมะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยสกุลบอกว่าอันนี้คนไม่ใช่ไม่ได้หาได้แค่ที่โคราชเท่านั้นนะเพราะว่ามีขายในปากคลองตลาดเนี่ยมีเกือบทุกร้านเลยมีเยอะมากนะคะไปซื้อกันได้แล้วราคาไม่แพงเท่าไหร่นะอันนี้30 บาทสามสิบบาทเหมือนกันนะคะก็ไม่แพงปีนี้แต่ว่าก็ทำใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยนะคะแม่ค้าก็อาจจะซื้อแล้วก็มาทำกำไรเล็กๆน้อยๆนะคะนี่คือราคาส่งที่ปากคลองนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายังมีกระทงที่ทำจากลอตเตอรี่ก็มีนะครับมีกระทงเป็ดต่างๆกระทงลอตเตอรี่แบบนี้เนี่ยนะฮะนี่เขาไอเดียดีนะเขาก็ดีกว่าทิ้งลอยลอยความเจ็บใจไปด้วยซื้อแล้วไม่ถูกก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะราคาของกระทงสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะก็มีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก1,000 บาทนะฮะก็มีหลากหลายให้เลือกนะครับกระทงที่ทำจากขนมปังนะฮะในกระทงที่ทำจากขนมปังใน20 บาทก็มีให้เห็นเหมือนกันอันนี้คือไปซื้อราคาทุนย้ำกันไว้ก่อนนะที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือราคาทุนนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาไปขายหน้างานไปขายริมน้ำอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขากำชับเลยนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนน่ะช่วยกันรักสิ่งแวดล้อมนะคะในโดยการใช้กระทงที่มาจากวัสดุธรรมชาติและผู้ว่ากทมท่านก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าห้ามลอยเด็ดขาดนะคะห้ามลอยโคมนะคะห้ามลอยโคมยี่เป็งนี่ถูกปรับโทษหนักเลยนะคะอันตรายไงใช่อันตรายด้วยวันนี้เนี่ยนะครับแม่ค้าที่ทำกระทงนะฮะที่มารับของอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยเขาก็บอกนะครับคุณผู้ชมบอกว่าสาเหตุที่มาวันนี้อย่างที่คุณเพ็ญพันธ์บอกเขากลัวว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะวัตถุดิบมันจะปรับตัวแพงขึ้นเพราะยิ่งใกล้วันลอยกระทงก็อาจจะยิ่งแพงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงแม่ค้านะครับที่วันนี้ให้สัมภาษณ์กับคุณสกลกันหน่อยนะครับใบตองก็ยังคงที่อยู่แต่จะแพงหน่อยคือต้นกล้วยจะแพงหน่อยแต่อย่างอื่นก็ยังปกติอยู่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่อันนี้มาจากที่ไหนครับมีนบุรีค่ะคึกคักมากทีนี้เงียบอยู่นะยังเงียบอยู่ใช่ไหมอันนี้คือมาซื้อรอบนี้รอบเดียวเลยหรือว่าต้องมาอีกน่าจะมาอีกประมาณวันอาทิตย์อะค่ะทำไมอะครับเพราะว่าบางอันก็เอาไปตุนไม่ได้มันจะเสียก่อนคือที่บางทีเรามาเลือกซื้อวันนี้ก่อนเพราะเราคิดว่าวันอาทิตย์ของน่าจะแพงกว่านี้ใช่วันอาทิตย์ใช่ค่ะน่าจะแพงกว่าวันนี้ของเยอะไหมไม่เยอะค่ะยังไม่เยอะใช่ทุกทีจะเยอะกว่านี้เอาไปทำอะไรซื้อไปขายค่ะทำขายเองใช่ค่ะขายทุกปีค่ะไอ้นี่ขายอยู่แถวไหนครับโอ้อยู่สมุทรปราการนู่นเลยค่ะสมุทรปราการใช่ที่นี่ค่ะก็มันคือของที่นี่มาประจำอยู่แล้วเขาขายเยอะม
ราคาปีนี้กับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจะขึ้นนิดนึงแพงนิดนึงแต่ปีที่แล้วถูกกว่าคือของมันหายากใช่คือดอกไม้มันอากาศมันแห้งแล้งมันก็เลยทำยากแต่ผมว่าเนี่ยไอ้กระทงแบบเนี้ยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอที่เป็นอาหารปลาแบบเนี้ยปีนี้น่าจะฮิตเพราะว่าเป็นข่าวไงคุณผู้ชมมองเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บใครก็อยากจะไปถือกระทงเซลฟี่กระทงก็อยากจะทำให้เป็นรูปนี่แหละรูปลิลาคุมะรูปอะไรต่างๆต่างๆเนี้ยนะฮะต่างๆนี้มันก็อาจจะทำให้กระทงที่เป็นอาหารปลาเนี่ยได้รับความนิยมค่ะปีนี้สำหรับในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยเขารณรงค์นะคะ1กระทง1ครอบครัวนะคะ1กระทง1ครอบครัวก็เพื่อที่จะรักสิ่งแวดล้อมไปอีกทางนึงด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยว่าเวลาที่เราเดินลงไปตามโป๊ะตามท่าน้ำเนี่ยนะคะให้ระวังตัวเองด้วยนะคะแต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่อีกต่อนึงด้วยเหมือนกันนะคะขอให้สุขสันต์วันลอยกระทงนะจ๊ะ